สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูงานซ่อมกิตไทยอินเวอร์เตอร์รุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงตัวนี้เป็นกิตไทยอินเวอร์เตอร์ขนาด 2,000 วัตต์มันเป็นตัวเดียวกับ Apple Green นะฮะก็คือเป็นบอดี้เดียวกันบอร์ดก็เป็นบอร์ดตัวเดียวกันแต่ซอฟต์แวร์อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะแต่จริงๆก็เป็นตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นของจีนตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดชลบุรีนะครับ อาการที่เสียลูกค้าแจ้งว่านะครับแจ้งว่ากิตไทยกำลังรันอยู่แล้วทีนี้ลูกค้ามีระบบออฟกิตด้วยซึ่งระบบออฟกิตเนี่ยก็ต่อใช้งานทั้งบ้านนะครับก็ลืมไปเปิดอินเวอร์เตอร์ออฟกิตทำให้ ATS สลับนะฮะสลับในระหว่างที่กิตไทยอินเวอร์เตอร์กำลังทำงานนะฮะสลับเข้าไปที่อินเวอร์เตอร์ออฟกิตทำให้เบรกเกอร์ของตัวกิตไทยอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ตัดนะครับลูกค้าเอามิเตอร์วัดบอกว่าขั้วที่ DC input เนี่ยมันช็อตถึงกันนะฮะก็เดี๋ยวผมลองจ่ายไฟให้ดูนะฮะว่ามันช็อตนะครับผมจ่ายไฟ AC เข้านี่นะฮะเห็นไหมฮะหลอดไฟติดสว่างโล่เลยนะครับก็แสดงว่ามันช็อตนะครับซึ่งกิตไทยอินเวอร์เตอร์รุ่นใหญ่ๆนะฮะผมก็เคยแจ้งไปในหลายๆคลิปว่าผมไม่ค่อยได้รับนะครับไม่ค่อยได้รับจะรับเฉพาะบางอาการเท่านั้นนะฮะที่ผมรับซ่อมอยู่เป็นหลักๆก็คือรุ่นเล็กที่ไม่เกิน 1,500 วัตต์นะครับแต่รุ่นใหญ่ๆ 2,000 วัตต์ 2,500 3,000 อะไรพวกนี้ไม่ค่อยได้รับจะรับเฉพาะบางอาการที่ผมคิดว่าผมซ่อมได้นะครับเช่นตัวนี้มันช็อตทาง AC นะฮะก็อาการนี้ผมคิดว่าผมน่าจะซ่อมได้เลยรับมานะครับคิดว่าหน้า MOSFET ทาง AC น่าจะช็อตแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าจะซ่อมได้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวต้องรื้อออกมาเช็คดูก่อนนะครับ 2,000 วัตต์ก็เดี๋ยวหรือออกมาดูกันว่ามันช็อตตรงไหนมันเป็นอย่างที่คาดไว้หรือเปล่าคือช็อตทางฝั่ง AC นะครับมาดูภายในกันก็วงจรภายในแน่นๆเลยนะคอนเวอร์เตอร์หม้อแปลงทั้งหมด8ลูกนะครับมี2ฝั่งเลยที่เราจะต้องตรวจเช็คนะครับก็คือ MOSFET 4ตัวนะฮะมีตัวนี้ฝั่งนี้นะฮะแล้วก็นี้นะครับรุ่นนี้มันจะลื้อค่อนข้างยากหน่อยนึงนะฮะในการถอด MOSFET อะไรพวกนี้นะฮะน็อตมันจะอยู่ในซอกเราต้องใช้ไขควงเนี่ยแย่เข้าไปแต่อันนี้พอได้อยู่นะครับอันนี้ก็แย่ผ่านช่องนี้ไปเนี่ยฮะพอได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องถอดตัวบอร์ดออกมาคือซึ่งก็มันจะลื้อยากนิดนึงนะแต่ว่าก็พอลื้อได้ไอ้รุ่นเนี้ยผมเมื่อก่อนผมก็เคยซ่อมอาการถ้าจำไม่ผิดไดโอดช็อตนะไดโอดกับคาปาซิเตอร์ตัวเนี้ยช็อตคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่ๆเนี้ยนะครับก็ไม่รู้ว่ามี MOSFET ช็อตกี่ตัวนะฮะเดี๋ยวต้องถอดตัวบอร์ดออกมาจากตัวซิงค์ระบายความร้อนตัวนี้ก่อนนะครับถึงจะเช็คได้เดี๋ยวผมจะจัดการรื้อแล้วเดี๋ยวมาตรวจเช็คดูกันอีกทีนึงว่า MOSFET ทางฝั่งอินเวอร์เตอร์เนี่ยทั้ง4ตัวเนี่ยนะครับมันช็อตกี่ตัวแล้วมันใช้เบอร์อะไรนะใช้ MOSFET เบอร์อะไรครับครับก็ถอดตัวบอร์ดออกมาแล้วนะครับในตอนแรกที่ผมบอกว่า MOSFET ที่เราจะต้องตรวจเช็คมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ด้านล่างนี้นะแล้วตัวนี้นะครับต้องขออภัยด้วยไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ MOSFET ทางฝั่ง AC นะครับเป็น MOSFET ทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์นะฮะทางฝั่ง AC จะมี4ตัวอยู่ตรงนี้
นี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้4ตัวคู่กันนี่นะฮะแต่ตอนแรกผมเข้าใจไปว่าเห็นก็ใส่ตัวแผ่นประกับมาแบบนี้นะครับคิดว่ามันน่าจะเป็นมอสเฟตทางฝั่ง AC แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะสับสนหรือบอร์ดออกมาถึงรู้นะฮะมาไล่ลายปิ้นด้านใต้นี่นะครับนี่นะฮะก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะฮะเป็นมอสเฟตทางฝั่ง AC อยู่คู่กัน4ตัวนะครับส่วนที่เหลือไปทางด้านนี้ทั้งหมดนะฮะเป็นของคอนเวอร์เตอร์ DC คอนเวอร์เตอร์นี่นะฮะนี่นะครับจากการตรวจเช็คโดยคร่าวๆนะฮะก็มีมอสเฟตตัวนี้กับตัวนี้ช็อตนะครับ2ตัวนี้ช็อตส่วนตัวนี้กับตัวนี้จากการวัดโดยคร่าวๆนะยังไม่ได้วัดอย่างละเอียดนะฮะก็วัดโดยคร่าวๆเนี่ยไม่ช็อตนะครับแต่มันจะรั่วจะอะไรหรือเปล่าต้องตรวจเช็คดูทีนึงนะฮะแต่2ตัวเนี้ยนะครับช็อตแน่นอนต้องถอดออกมานะฮะเดี๋ยวผมทำการถอดออกมาดูนะครับถอดออกมาตรวจวัดข้างนอกอีกทีนึงแล้วดูด้วยว่าจะดูด้วยว่ามันเบอร์อะไรเพราะว่ากิตรุ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะฮะเวลาเปลี่ยนมอสเฟตก็จะต้องใช้เบอร์เดิมมันนะใช้เบอร์เดิมมันแต่ว่ามันจะมีหรือเปล่าเบอร์เดิมถ้าไม่มีก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมด4ตัวนะฮะอ่ะเดี๋ยวถอดออกมาก่อนนะเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงอ่ะครับผมก็ได้จากการถอดมอสเฟต2ตัวที่ช็อตออกมาแล้วนะครับมอสเฟตก็ไม่ใช่เบอร์พิเศษอะไรนะฮะเป็นเบอร์ทั่วๆไปนะครับเบอร์ 20N60 นี่นะฮะเบอร์ 20N60 ทั่วๆไปนี่เองนะครับทั้ง2ตัวเหมือนกันเนี่ยครับก็เดี๋ยวใส่มอสเฟตตัวใหม่นะฮะใส่มอสเฟตตัวใหม่2ตัวแล้วลองต้องตรวจเช็คอย่างละเอียดอีกทีนึงว่ามันมีอุปกรณ์ตัวอื่นๆเสียหายอีกหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมใส่มอสเฟตแล้วตรวจเช็คแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเปลี่ยนมอสเฟตแล้วมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการติดตั้งมอสเฟตตัวใหม่ทั้ง2ตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะทดสอบจ่ายไฟ AC เข้าดูเพื่อดูว่ามันยังมีอะไรช็อตอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมเสียบปลั๊ก AC รอไว้แล้วนะฮะก็เปลี่ยนมอสเฟตไปแล้วเนี่ยยังมีอะไรช็อตอยู่หรือเปล่านะครับโดยจ่ายผ่านปลั๊กเซฟตี้ตัวนี้นะฮะถ้าออนเบรกเกอร์แล้วหลอดไฟติดก็แสดงว่ากิตไทยังช็อตอยู่แต่ว่าถ้าออนเบรกเกอร์แล้วหลอดไฟไม่ติดก็แสดงว่ากิตไทไม่ช็อตแล้วลองดูเลยนะครับออนเบรกเกอร์นั้นนะฮะหลอดไฟไม่ติดนะครับแสดงว่ากิตไทอินเวอร์เตอร์ไม่มีอะไรช็อตแล้วนะฮะหน้าจอนี่นะครับหน้าจอแสดงผลของกิตไทติดแล้วนะฮะมีไฟเข้ามาแล้วนะครับเบื้องต้นก็เปลี่ยนมอสเฟตแล้วไม่มีอาการช็อตแล้วแต่ว่ายังไม่รู้นะว่ามันจะรันได้หรือเปล่านะครับอันนี้ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวต้องมันเลาะจริงๆแล้วผมยังไม่ได้ประกอบเลยเนาะเอาบอร์ดวางไว้เฉยเดี๋ยวเอาอย่างนี้เดี๋ยวทดสอบเบื้องต้นก่อนแล้วกันที่กระแสต่ำๆนะครับดูว่ามันรันได้หรือเปล่าก่อนที่จะประกอบนะฮะเดี๋ยวประกอบไปแล้วมันรันไม่ได้ต้องรื้ออีกเดี๋ยวดูการตั้งค่าของตัวกิตไทก่อนว่าลูกค้าเขาตั้งไว้ยังไงอันนี้ลูกค้าเขาตั้งไว้ที่ลิมิตหมวดนะฮะก็คือใช้กันย้อนนะครับแล้วผมจะปลดกันย้อนออกจะปลดระบบกันปลดออกนะครับคือตัวกิตไทมันไม่มีโมดูลกันย้อนมาก็เดี๋ยวใช้ไม่ต้องใช้กันย้อนนะฮะไม่ต้องใช้หมวดกันย้อนโอเคนะฮะตอนนี้ผมปลดเป็นหมวดแผงโซล่าเซลล์ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวใช้ power supply ตัวนี้นะฮะตัวนี้มันตั้งได้แรงดันสูงสุดได้ที่60 โวลต์มัน
กิตไทยมันรับได้ตั้งแต่เท่าไหร่เอ่ย45หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะรันได้อยู่นะครับน่าจะไฟน่าจะพออยู่นะนี่ไปเดี๋ยวตั้งแรงดันพาวเวอร์ซัพพลายที่60โวลต์นะฮะ60โวลต์กระแสอยู่ที่3แอมป์ก่อนนะครับ3แอมป์นี่ก็น่าจะประมาณสัก100วัตต์หน่อยๆนะน่าจะประมาณนั้นนะครับลองดูนะฮะจ่ายไฟ DC ปุ๊บเข้ามาโอเคนะครับรันแล้วนะฮะนี่นะครับกำลังวัตต์ออกแล้วนะอยู่หน้าจอนี่ที่100ราวๆ115วัตต์นะ14วัตต์นี่นะฮะส่วนหน้าจอมิเตอร์แสดงผลอยู่ที่ราวๆ118สวิงนะครับก็ใกล้เคียงกันนะแตกต่างกันวัตต์2วัตต์เป็นเรื่องปกตินะรันแล้วนะครับรันได้แล้วโอเคก็แสดงว่าอุปกรณ์อื่นก็ไม่มีอะไรเสียหายเพิ่มเติมนะครับก็มีแค่ MOSFET เท่านั้นโอเคครับงั้นเดี๋ยวประกอบเลยนะฮะประกอบแล้วเดี๋ยวมาเทสวัตต์สูงๆกันนะมาเทสวัตต์สูงๆดูนะครับไม่รู้มันจะเทสได้สักกี่วัตต์น่าจะพาวเวอร์ซัพพลายที่ผมมีอยู่น่าจะได้ราวๆสัก600-700วัตต์น่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวประกอบเรียบร้อยก่อนนะมาเทสกันอีกทีนึงครับก็ประกอบตัวบอร์ดเข้ากับตัวซิงค์ระบายความร้อนเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทดสอบก่อนแล้วค่อยปิดฝาครอบนะเทสที่กำลังวัตต์สูงๆก่อนครับเดี๋ยวผมจะปรับกระแสของ power supply ที่10แอมป์ก่อนที่10แอมป์เรียบร้อยนะฮะจ่ายไฟ60โวลต์นะครับกิตไทเริ่มรันนะฮะเริ่มมีการดึงกระแสได้ดึงกระแสได้แค่ประมาณ170กว่าวัตต์เองแล้วมั่นใจว่าเดี๋ยวเข้าไปดูเมนูก่อนนะก็ลิมิตกำลังวัตต์อะไรไว้หรือเปล่าอ๋อมันอยู่หมวดแบตเตอรี่ถูกตั้งไว้ที่170วัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะปลดออกจากหมวดแบตเตอรี่นะฮะนะครับตอนนี้ปลดออกจากหมวดแบตเตอรี่แล้วนะครับเดี๋ยวรอมันรีบูตเริ่มรันแล้วนะครับดึงกระแสที่10แอมป์นะครับกำลังวัตต์อยู่ที่400กว่าวัตต์นะครับดูจากมิเตอร์ตัวบนนะ428วัตต์กำลังวัตต์หน้าจอโชว์อยู่ที่438วัตต์นะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มกระแสขึ้นไปอีกนะเป็น15แอมป์15แอมป์นะพอเพิ่มกระแสขึ้นมาเป็น15แอมป์นี่นะฮะกำลังวัตต์ที่ผลิตได้อยู่ที่700กว่า600 700สวิงนะหน้าจอโชว์
765 767นะครับมิเตอร์โชว์อยู่ที่760นะสวิงใกล้ๆเคียงกันนะครับเอาขึ้นไปอีกกระแสไปที่18แอมป์เลยนะ18แอมป์เลยนี่นะครับอยู่ที่890วัตต์นะฮะหน้าจอโชว์900นะครับมิเตอร์โชว์897 98นะใกล้เคียงกันโอเคนะครับตอนนี้รันอยู่ที่ราวๆ900วัตต์นะฮะด้วยกระแสสูงสุดของพาวเวอร์ซัพพลายแล้วนะครับเพราะว่ามันไปได้เท่านี้แล้วไม่ได้สูงกว่านี้แล้วนะฮะ18แอมป์นะครับสูงสุดของมันแล้วโอเคตัวกิจไทยรันได้ปกตินะครับแต่ power supply ผมเดี๋ยวจะพังพอก่อนเอากระแสลงมาที่5แอมป์โอเคนะครับคือ power supply พวกนี้มันเอาไว้เทสชั่วครั้งชั่วคราวนะจะเทสยาวๆเป็น5นาที10นาทีนั้นก็ถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าคือมันมีโอกาสที่จะพังได้เมื่อเราเทสกระแสสูงสุดนะฮะเพราะสเปคมัน18แอมป์เมื่อกี้สักครู่นี้ผมเทส18แอมป์เลยนะครับก็เลยไม่กล้าลากยาวเดี๋ยวมันพังขึ้นมาก็ขี้เกียจที่จะรื้อออกมาซ่อมนะฮะนี่นะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ที่5แอมป์นะฮะเห็นวัดอยู่ประมาณ200กว่าก็รันปกติแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะไม่ร้อนซิงค์นะครับก็มาสรุปกันนะครับกิจไทยอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะฮะลูกค้าที่ผมแจ้งไปในตอนแรกนะฮะข้อมูลจากลูกค้าแจ้งว่าก็คือตัวกิจไทยเนี่ยมันเปิดรันอยู่นะครับรันด้วยไฟบ้านแต่ทีนี้ลูกค้าเขาใช้ระบบออฟกริดด้วยเขาสลับระหว่างไฟออฟกริดกับไฟบ้านด้วย ATS นะครับตัวกริดไทยมันรันอยู่กับไฟบ้านลูกค้าเข้าไปเปิดตัวอินเวอร์เตอร์ออฟกริดทำให้ระบบไฟATS มันสลับไปใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์ออฟกริดก็คือใช้ไฟจากระบบโซลาร์เซลล์นะครับช่วงที่ ATS มันสลับมันทำให้ไฟ AC ที่เข้าตัวกิจไทยเนี่ยคือกิจไทยกำลังทำงานไฟ AC มันขาดหายนะฮะช่วงจังหวะไฟที่มันขาดหายไปนะครับทำให้ MOSFET ช็อตนะครับทำให้ MOSFET ช็อตอย่างที่ผมเคยบอกไปในหลายคลิปนะฮะสาเหตุโดยหลักๆที่อินเวอร์เตอร์ออนกริดเสียสาเหตุที่MOSFET ทางฝั่ง AC ช็อตฟิวขาดโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าไม่ค่อยเสถียรนะครับโดยหลักๆเลยนะฮะลองลงมาก็เป็นพวกตัวแมลงนะฮะพวกจิ้งจกพวกมดพวกนี้นะฮะเข้าไปช็อตนะครับลองลงมาอีกก็คือพวกฝุ่นความชื้นอะไรพวกนี้ก็ทำให้ช็อตนะฮะน้อยโอกาสน้อยที่จะเสียหายจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานแต่ก็มีนะครับเสียหายด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานแต่โดยส่วนน้อยนะฮะโดยส่วนใหญ่เลยระบบไฟฟ้านะครับบ้านท่านใดไฟฟ้าไม่ค่อยนิ่งนะฮะไฟตกไฟเกินไฟกระตุกไฟกระชากไฟดับบ่อยเนี่ยนะฮะออนกริดมีโอกาสเสียหายได้สูงมากนะครับก็โอเคนะฮะกริดไทยตัวนี้ MOSFET ช็อต2ตัวนะครับเปลี่ยน MOSFET สามารถกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้เนื้อหาในคลิปติดตามกันได้ขออภัยลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ